ใครกำลังหาหูฟังที่ราคาสามารถจับต้องได้บวกกับสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอนโซลหรือว่าจะเป็น PC เนี่ยนะครับผมบอกเลยวันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังหาหูฟังประเภทนี้นะครับผมมากับตัวไหนผมมากับ Fantech Valor MH86 นี่คือชื่อของเขานะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับสำหรับ MH86 วันนี้ทำไมผมถึงนำมาให้รีวิวเพราะผมบอกเลยว่าหน้าตาเขาสวยมากๆนะครับแล้วมีวางขายในท้องตลาดถึง2สีด้วยกันนะฮะคือสีดำและสีขาวจะเป็นยังไงลองไปชมกันนะครับตัวกล่องขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่สำคัญท้องตลาดเนี่ยระบุว่ามีทั้งหมด2สีที่วางขายคือสีขาวและสีดำเลือกตามความเหมาะสมของตัวเองได้เลยนะครับมีจุดเด่นระบุชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการตัดเสียงน้อยแคนเซลลิ่งนะครับที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสำหรับหูฟังตัวนี้พร้อมไมโครโฟนที่สามารถพับเก็บเข้ากับตัวหูฟังได้อีกทั้งยังใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน PC หรือเครื่องคอนโซล PS4 PS5 สามารถตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมสุดๆเลยและที่ขาดไม่ได้สำหรับแบรนด์ Fantech นะครับเมื่อสินค้ามีปัญหารับประกันถึง2ปีนะครับเปลี่ยนใหม่ให้แบบฟรีๆไม่มีซ่อมเลยนี่คือสโลแกนของเขานะฮะแล้วสเปคนะครับจุดเด่นมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่ Frequency Response นะครับตัวนี้สามารถรับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับนี่คือย่านเสียงของเขานะครับขนาดไดรเวอร์อยู่ที่50มิลลิเมตรใหญ่ที่สุดเลยถือว่าครบมากๆไมโครโฟนฟรีเควนซี่เรสปอนส์อยู่ที่100ถึง 10,000 เฮิรตซ์นะครับรูปแบบการคอนโทรลตัวนี้มีอินไลน์คอนโทรลให้ด้วยถือว่าครบสุดๆเลยและสะดวกมากๆสุดท้ายนะครับสายตัวนี้อยู่ที่2เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่280กรัมตอบโจทย์กันไหมสำหรับทุกคนก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับจะมีคู่มือประกอบการใช้งานสำหรับตัวสินค้าสำคัญคือใบประกันกรณีที่สินค้าของเราเกิดมีปัญหาตรงตามเงื่อนไขของการรับประกันนะครับใบประกันตรงนี้จะสามารถช่วยได้เก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อใช้ในกรณีนี้นะฮะถ้าเกิดอยากใช้งาน PC ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะหูฟังตัวนี้จะมีแจ็คสัญญาณ TRS มาให้ด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสุดท้ายคือหูฟังที่เขาห่อมาให้นะครับในตัวกล่องแบบเสร็จสับเลยเดี๋ยวผมค่อยพาทุกคนเข้าไปชมกันนะครับว่ารูปแบบดีไซน์ของเขาเป็นยังไงนี่แค่สเปคแล้วก็ตัวกล่องนะครับถือว่าจัดเต็มมากๆราคาแค่หลักร้อยแต่ได้ของจัดเต็มขนาดนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับดีไซน์และวัสดุจะเป็นยังไงนะครับส่วนต่อไปตรงนี้สำคัญมากลองเข้าไปชมกันและตัดสินใจกันดูนะฮะการออกแบบของหูฟัง Fantech Valor MH86 เป็นรูปแบบมัลติแพลตฟอร์มเกมมิ่งเฮดเซตนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนในตัวเดียวเลยถือว่าครบมากๆพร้อมทั้งยังมีเอกลักษณ์สีสันของหูฟังที่ตัดกันทำให้หูฟังมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับที่สำคัญไมโครโฟนจะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ตามความสะดวกของเราตามความเหมาะสมของเราเลยพร้อมพับเก็บได้ด้วยไม่ระเกะระกะขณะใช้งานแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยคือลักษณะของหูฟังจะสามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดมากๆปรับแต่ละระดับตามความเหมาะสมของเราได้เลยสุดท้ายคือพอร์ต inline control นะครับที่มีมาให้กรณีที่เราจะควบคุมการเปิดปิดไมโครโฟนสามารถควบคุมได้ที่ส่วนนี้พร้อมทั้งยังสามารถควบคุมวอลลุ่มความดังเบาได้อีกด้วยตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายในระหว่างการใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับวัสดุของหูฟังจะเป็นพลาสติกบวกกับแกนปรับจะเป็นรูปแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับตัวนี้น้ำหนักเบามากๆนะครับเป็นการออกแบบที่สมส่วนมากๆผสมกับหนังเทียมชั้นดีด้านบนของหูฟังทำให้ไม่ระคายเคืองระหว่างการใช้งานอีกทั้งหูฟังจะมีหนังเทียมหุ้มมาให้ด้วยนะครับขนาดไดรเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่50มิลลิเมตรขนาดใหญ่สุดเลยพร้อมทั้งยังมีผ้าซับเสียง1ชั้นเพื่อซับเสียงในการใช้งานสายเป็นรูปแบบสายถักขนาดกลางนะครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากๆนะครับในการใช้งานเพราะพอร์ตเป็นรูปแบบ TRRS นะครับที่สามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนและเครื่องคอนโซลได้พร้อมทั้งยังมีพอร์ตแยกสัญญาณกรณีที่เราจะต้องใช้งานกับ PC หรืออะไรประมาณนี้ที่ต้องแยกสัญญาณไมค์และหูฟังก็สามารถทำได้โดยใช้พอร์ตที่เขามีมาให้ในตัวกล่องอันนี้ได้เลยนะครับข้อมูลจัดเต็มขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ได้ฟังเสียงก็ถือว่าไม่ครบคันนะครับฉะนั้นเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงไมโครโฟนหรือว่าจะเป็นเสียงของหูฟังเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมจะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงหรือเปล่าลองไปชมกันและตัดสินใจกันดูแบบจัดเต็มเลยนะครับสำหรับส่วนของเสียงนะฮะคนได้ยินเสียงกันชัดไหมครับนี่คือเสียงจากหูฟัง Fantech Valor MH86 เป็นยังไงครับเสียงเป็นอย่างนี้แหละนะครับทุกคนเนี่ยนะครับผมขอโ
องให้ดูนะครับรูปเบาๆนะฮะลองตัดสินใจกันดูนะครับที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับตัวนี้มี inline control ที่สามารถปิดไมโครโฟนได้ทันทีสะดวกมากๆเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครับเมื่อผมปิดจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยของไมโครโฟนนะฮะพอเปิดขึ้นมาไมโครโฟนถึงจะสามารถใช้ได้ถือว่าจัดเต็มและสะดวกมากๆใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบเสียง noise กันนะครับว่าจะสามารถตัดระบบ noise cancelling ได้ดีขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับและนี่คือเสียงนะครับของคีย์บอร์ดซึ่งเป็นคีย์บอร์ด Mechanical Bluetooth เลยนะครับที่ผมใช้นะครับผมเทสให้ทุกคนดูนะครับในกรณีที่เราเนี่ยจะต้องเล่นเกมกับเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือเป็นสตรีมเมอร์นะครับเสียงของคีย์บอร์ดเนี่ยจะเข้าไปไหมและจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยผมเทสให้ดูแบบจับเต็มเลยนะครับฉะนั้นทุกคนน่าจะตัดสินใจกันได้นะครับว่ารูปแบบของ Noise Cancelling ตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถจัดการได้ดีขนาดไหนลองตัดสินใจกันดูนะครับด้วยรูปแบบจุดเด่นของหูฟังที่มีสีสันสดใสสะอาดตามากๆนะครับมีแจ้งแยกสัญญาณมาให้ด้วยพร้อมสเปคที่จัดเต็มสุดๆพลาดไม่ได้นะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ MH86 Fantech สุดเท่ตัวนี้นะฮะสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ